ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้เราก็มาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้กราฟ Family Chart นะคะสำหรับ Family Chart สามารถเลือกหุ้นตามรายใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของ Family Chart บ้างสามารถตามวิธีที่ข้างล่างติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คือวันที่19นะคะวันพฤหัสนะคะพรุ่งนี้ตลาดจะเปิดอีกวันนึงนะคะก็จะสามารถหยุดแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกราฟอินเด็กซ์อยู่ที่ Daily Chart นะคะวันนี้ก็ใช้ฟังก์ชันเส้น Homily Ring Ball มาติดตามอีกทีนึงเอ๊ะลองดูตอนนี้ทะลุครึ่งแนวต้านได้หรือยังเนาะ2วันนี้นะคะตลาดก็ครึ่งอยู่นะคะแต่ก็ยังไงก็ยังไม่ได้ทะลุครึ่งแนวต้านเส้นสีขาวเลยเรายังต้องการติดตามดูอีกทีนึงนะคะถ้าตามฟังก์ชัน BBE นะคะ Living แดงกับ Living เขียวฟังก์ชันนี้เนาะ Living สีแดงคือแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะคือแนวโน้มขาขึ้นละแต่สามารถจะไปต่อได้นานแค่ไหนต้องลงมาติดตามดูเขาสามารถทะลุครึ่งเส้นขาวได้ไหมถ้าทะลุครึ่งเส้นสีขาวได้โอกาสที่เขาจะไปง่ายหรือว่าก็คือไปไกลก็จะค่อนข้างสูงเพราะว่า1ปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวแม่เปิดเข้าซอฟต์แวร์ Family Chart ใน PC ให้ดูอีกทีนึงก็คือท่านเทียนไม่เคยอยู่บนเส้นสีขาวเลยนะคะสมมุติว่าเรามาดูนะเปิดเข้ามาดูนะคะอันนี้คืออินเด็กซ์อยู่ที่ Daily Chart นะคะมาดูเริ่มจากแถวๆนี้นะคะนะแถวๆนี้ประมาณตรงนี้ราคาที่ลงผ่านเส้นสีขาวแล้วหลังจากนี้ไม่เคยทะลุขึ้นเส้นสีขาวเพ่งที่ลงผ่านเส้นขาวเคยอยู่ที่วันที่13เดือน8นะคะปี2019แล้วตอนนี้คือวันที่19เดือน11 1ปีกว่านี่แล้วนะคะยังไม่เคยทะลุขึ้นเส้นขาวเลยถ้าครั้งนี้สามารถทะลุขึ้นเส้นขาวได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่า1ปีคงก็ค่อนข้างนานแล้วนะคะก็คือไม่ได้ทะลุขึ้นเส้นขาวเลยเราลงมาดูนะก่อนที่ก่อนหน้านี้นะคะถ้าที่สามารถทะลุครึ่งเส้นขาวโอกาสที่เขาไปก็จะง่ายนะคะไม่ได้หมายความว่าทะลุครึ่งเส้นขาวเขาก็จะ 100% จะไปได้เลยแต่ถ้าหุ้นที่สามารถทะลุครึ่งเส้นขาวเราสามารถใช้ข้อมูลอดีตมายืนยันนิดนึงนะคะที่สามารถทะลุครึ่งเส้นขาวโอกาสที่เขาอยากจะไปก็จะค่อนข้างสูงเลยถ้าครั้งนี้นะคะถ้ามีโอกาสสามารถทะลุครึ่งเส้นขาวได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเลยเราสามารถมาดูอีกทีนึงก็คืออาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าเหลือพรุ่งนี้1วันเท่านั้นลงดูอาทิตย์หน้าสามารถอยู่บนเส้นสีขาวได้ไหมนะคะถ้าอยู่บนเส้นสีขาวได้หุ้นก็จะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วถ้าฟังก์ชันที่ข้างล่างนะคะฟังก์ชันที่ข้างล่างชื่อ DE ดูเงินเข้ากับเงินออกนะคะเอ๊ะทำไมยังทะลุไม่ได้เพราะว่าเงินทุนไหลอ่อนนิดนึงแต่ไม่เยอะนะคะต้องการมีพลังงานเข้ามาถึงจะมีโอกาสทะลุครึ่งแนวต้านนี้ได้เลยยังต้องการติดตามดู DE ด้วยนะคะถ้ามีเงินไหลเข้ามาแล้วถ้าทะลุครึ่งเส้นสีขาวละก็หมายความว่าโอกาสที่เราเล่นหุ้นก็จะง่ายขึ้นนะคะช่วงระยะเวลานี้ที่แม่ก็พูดถึงบ่อยหุ้นช่วงนี้คือมีหุ้นที่เป็นกรณี2แบบก็คือทะลุครึ่งเส้นสีขาวกับยังทะลุครึ่งเส้นสีขาวไม่ได้นะคะหุ้นแบบไหนจริงๆแล้วช่วงระยะเวลานี้ตลาดครึ่งก็เล่นได้อยู่แต่เราอยากจะเล่นได้ง่ายทำกำไรได้ง่ายก็ต้องไปหาหุ้นที่อยู่บนเส้นสีขาวหุ้นอย่างนี้ก็จะทำให้เราเล่นได้สบายใจมากกว่านะคะแล้วที่นี่นะคะเราสามารถมาดูอีกทีนึงเดี๋ยวแม้วันนี้จะอธิบายจุดซื้อกับจุดขายอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าจะมีพี่บางคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะไม่รู้จะซื้อที่ไหนแล้วขายที่ไหนเนาะเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่เอาหุ้นเป็นตัวอย่างมาดูนิดนึงนะคะหุ้นตัวนึงที่ IVL นะคะหุ้นตัวนี้กับวันนี้นะคะมีสมาชิกทำกำไรส่งมาเนาะจุดซื้อนะคะเอาออกลิงก์บอลก่อนนะคะจุดซื้อตามฟังก์ชัน BBE ส่วนมากถ้าเราอยากจะหาจุดซื้อนะคะก็คือใช้ Living แดง Living เขียวฟังก์ชันนี้มาหาจุดซื้อแล้วใช้เส้น Homily Ring Ball มาช่วยเราดูแนวต้านแนวรับนิดนึงนะคะจุดซื้อที่1นะคะจาก Living เขียวเปลี่ยนเป็น Living สีแดงกรณีอย่างนี้เรียกว่าหุ้นต้นน้ำนะคะถ้าหุ้นตัวไหนจากขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหุ้นถ้าเราอยากจะเล่นสไตล์เล่นยาวนิดนึงอดทนถือหุ้นได้เราก็จะสามารถหากรณีหุ้นอย่างนี้มาเล่นหุ้นกรณีอย่างนี้เรียกว่าหุ้นต้นน้ำเนาะแล้วจุดซื้อที่2ก็คือเท่งเขียวใกล้ๆ Living สีแดงนะถ้าเท่งเขียวใกล้ๆ Living สีแดงก็ถือว่าเป็นจุดซื้อ
เอ๊ะแต่ก็คือถ้าเท่งเขียวใกล้ลิฟวิ่งแดงนะคะพยายามมาดูเงินทุนไหลเข้าไหมแล้วมีรายใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราต้องมาดู MCD มีแท่งสีแดงกี่เปอร์เซ็นต์เราถึงจะสามารถรู้ได้ว่าเราต้องการซื้อเยอะหรือว่าซื้อน้อยนะคะแล้วถ้าจุดซื้อที่3นะคะก็คือราคาทะลุครึ่งแนวต้านเอ๊ะทำไมต้องการราคาทะลุครึ่งแนวต้านเพราะว่าถ้าราคาไม่ผ่านแนวต้าน1เขาน่าจะไซด์เวย์ต่อไปหรือว่าไซด์เวย์ลองไซด์เวย์ขึ้นก็เป็นไปได้นะคะเลยถ้าหุ้นที่สามารถทะลุครึ่งแนวต้านโอกาสที่เขาอยากจะไปก็จะสูงกว่านะคะเลยทั้งจุดซื้อนี้นะคะ3จุดนี้จุดซื้อทั้ง3จุดนี้นะคะก็พยายามให้เขามีเงินทุนรายเข้าแล้วก็มีรายใหญ่ด้วยตามกรณีรายใหญ่มาตัดสินใจว่าเราจะซื้อเยอะหรือว่าซื้อน้อยนะคะเลยตอนนี้คือจุดซื้อแล้วถ้าจุดขายจุดขายก็จะแล้วแต่ที่เราอยากจะเล่นสั้นหรือว่าเล่นยาวละถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นคนเล่นสั้นถ้าเล่นสั้นนะคะเราสามารถใช้ Strong Signal อยู่ที่ SGN แล้วที่นี่ก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งชื่อ Strong Signal คลิกเข้ามานะคะเอ๊ะมาแล้วเมกัวไม่ได้ปีเนาะดูเช็คดูนิดนึงอะถ้าเราเล่นสั้นนะคะถ้าเล่นสั้นก็คือเปิดดู Strong Signal เอ๊ะถ้าสมมติว่าเกิดสีเหลืองพี่ขายออกมาก่อนเอ๊ะแล้วถ้าพี่บอกว่าเล่นยาวถ้าพี่เล่นยาวก็เธอดำลิฟวิ่งสีแดงเลยง่ายไหมก็คือที่แม่คุยกับสมาชิกบ่อยก็คือเราซื้อขายยังไงก็ได้ขอให้พี่ทุกคนซื้อขายต้องการมีหลักกันถ้าสมมติว่าไม่มีหลักกันพี่บอกว่าเอ๊ะพี่เล่นสั้นก็ได้พี่เล่นยาวก็ได้พี่ขอให้ได้กำไรถ้ากรณีอย่างนี้หมายความว่าพี่ไม่มีหลักกันพี่ไม่รู้จะซื้อขายยังไงเลยก็คือเราต้องพยายามไปดูนะคะเราต้องการทำตามหลักการอะไรมาเซิร์ชทำตามหลักการอะไรมาขายวิธีไหนก็ได้แต่ก็คือเราต้องการมีหลักการของตัวเองเนาะและอย่างเช่นถ้า IVO หุ้นตัวนี้ถ้าเราเล่นสั้นก็ขายที่สีเหลืองตอนนี้เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินให้เราทำอะไรนะคะสีน้ำเงินให้เราถือหุ้นเลยเราก็ถือหุ้นนะคะนะให้ดูกำไรที่สมาชิกส่งมานะเอ๊ะอันนี้ปิดก่อนอยู่ไหนล่ะอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้กำไรที่สมาชิกส่งมาอยู่ตรงนี้ที่นี่นะคะ IVL ได้กำไรมา 27.85% แล้วนะคะพี่คนนี้ก็เซิร์ฟมาเยอะเหมือนกันนะเซิร์ฟมา2ล้านกว่าบาทนะคะเลยพี่ทุกคนถ้าเรามีเครื่องมือแล้วและถ้าเราวิเคราะห์ทุกอย่างก็โอเคเราก็มั่นใจเราก็สามารถเซิร์ฟขายเยอะได้นะคะเพราะว่าถ้าช่วงนี้ถ้าพี่คนไหนได้ติดตาม YouTube ของแม่แล้วก็พอรู้ตลาดดีขึ้นถ้าตลาดดีขึ้นเล่นหุ้นตัวใหญ่ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะคะไอ้แล้วถ้าปัจจุบันนี้นะคะ IVL เรามาดูนะเปิดที่ CHN แล้วความลึกๆบอก็ทะลุครึ่งเส้นสีขาวแล้วด้วยเลยถ้าทะลุขึ้นเส้นขาวถ้าเขาไม่ได้ลงผ่านเส้นขาวเราก็สามารถถือไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยพี่คนไหนบอกว่าเอ้ยช่วงนี้พี่ลังพอแล้วไม่ได้เล่นแล้วไม่ดูหุ้นยังไม่กล้าเข้าถ้ากรณีอย่างนี้นะคะพี่ทุกคนต้องระวังตกล้นนิดนึงนะคะก็คือถ้าเราเป็นนักลงทุนแม่แนะนำต้องเข้ามาติดตามตลาดทุกวันแม้แต่ว่าเราไม่เล่นไม่ได้ซื้อขายแต่ก็ต้องเข้ามาติดตามดูทุกวันถ้าเราไม่ดูนะคะไม่ดูสักพักหนึ่งเราก็จะไม่มีความรู้สึกมาอ่านกราฟแล้วอีกทีนึงก็คือถ้าเราไม่ดูเนาะเดี๋ยวตลาดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ตลาดลงแล้วก็ไม่รู้เลยถ้าอย่างเช่นตลาดช่วงนี้นะคะก็เป็นโอกาสแต่พี่ไม่ได้เข้ามารอตลาดขึ้นมาแล้วเอ๊ะขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วพี่ถึงจะเข้ามาถ้าอย่างนั้นเราก็จะมีโอกาสซื้อที่ค่อนข้างสูงด้วยนะคะเลยพี่ทุกคนนะคะก็คือต้องจับโอกาสให้ดีๆนะคะรีบไปทำการบ้านพยายามทำการบ้านนะคะแล้วถ้าไม่มีเครื่องมือก็สามารถติดต่อแม่เข้ามาดูได้นะคะอันนี้คือ IVL เนาะทะลุครึ่งเส้นขาวเงินทุนก็ไหลเข้ามีรายใหญ่พี่ทุกคนสามารถคือเป็นทำการบ้านแล้วส่งมาให้แม่ดูอีกทีนึงหรือว่าแอดไลน์ของแม่เข้ามาดูอีกทีนึงก็ได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดเข้าห้อง Open Chat ที่พี่ทุกคนส่งมามีหุ้นตัวไหนบ้างนะคะตัวหนึ่งคือ BR ตัวที่หนึ่ง BR นะคะจุดเซิร์ชเรามาดูจุดเซิร์ชก่อนนะจุด BR นะคะ BR ตัวนี้จุดเซิร์ชตามที่แม่พูดถึงเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงคือจุดเซิร์ชที่1หรือว่าก็คือทะลุครึ่งแนวต้านจุดเซิร์ชที่2นะคะแถวๆนี้จุดเซิร์ชที่2แล้วอันนี้ทะลุครึ่งแนวต้านอีกมั้ยถ้าทะลุได้ก็โอเคอยู่นะคะแล้วที่นี่เงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่ก็ทะลุครึ่งเส้นฮอมลิลิงโบด้วยนะคะ
เลยถ้าหุ้นอย่างนี้ถ้าเราเล่นตามสัญญาณก็ขายตามสัญญาณนะคะแล้วถ้ารายใหญ่น้อยเราก็ซื้อน้อยนิดนึงถ้ารายใหญ่มากกว่า 50% เราก็จะสามารถซื้อเยอะนิดนึงได้แล้วถ้าสมมติว่าเล่นสั้นก็ขายที่ strong signal ขึ้นเท่งสีเหลืองถ้าเล่นยาวนะคะก็เธอตามริบบิ้งสีแดงนะคะต้องดูเราอยากจะเลือกเล่นแบบไหนเนาะแล้วตัวถัดไปก็จะเป็น global นะคะ global นะคะมาดูหุ้นตัวนี้เอ๊ะตอนนี้คือเป็นริบบิ้งสีเขียวถ้าหุ้นที่ยังเป็นริบบิ้งสีเขียวพี่ๆทุกคนก็เธอมาอยู่ที่นี่นะคะน่าจะก็ช่วงนี้ไม่ลองทำน่าจะไม่ขาดทุนเยอะเนาะแต่ถ้าพี่ๆทุกคนลองเปรียบเทียบดูถ้าตัวอื่นครึ่งขาวไม่ครึ่งถ้ากรณีอย่างนี้เราเสียเวลาอยู่ในหุ้นตัวนี้ก็จะถือว่าก็คือเสียโอกาสอะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราเอ้ยช่วงที่ขาวเป็นริบบิ้งเขียวเราไม่เถอะแล้วก็ไม่เล่นเราก็จะมีเงินออกมาเราสามารถไปเล่นตัวอื่นได้แม้แต่ว่าหุ้นตัวนี้ขาดทุนแล้วแต่เราสามารถไปหาหุ้นตัวอื่นที่มีโอกาสมากกว่าตัวนี้มาเล่นก็ได้นะคะเลยอันนี้คือที่ประสบการณ์ที่แมนเล่นมาก็คือถ้าหุ้นที่สัญญาณก็คือดูไม่ดีในระยะสั้นหรือว่าก็คือริบบิ้งเขียวแมนก็จะไม่เล่นแล้วก็ไปเล่นหุ้นที่เป็นริบบิ้งสีแดงแล้วพอมีรายละเอียดเยอะนิดนะคะแล้วตัวถัดไปก็จะเป็น RBF นะคะ RBF หุ้นตัวนี้เป็นริบบิ้งอะไรนะคะเป็นริบบิ้งเขียวนะคะแล้วเขาทะลุครึ่งแนวด้านได้ไหมถ้าหุ้นที่ยังทะลุครึ่งแนวด้านไม่ได้เขาก็จะมีโอกาสไปช้านิดนึงนะคะเลยพี่ๆทุกคนสามารถลองถามตัวเองว่าเราเป็นคนอดทนถือหุ้นได้ไหมถ้าเป็นคนที่อดทนถือหุ้นไม่ได้เนาะก็จะพยายามไม่ซื้อที่กรณีอย่างนี้ที่แม้ว่าไว้เส้นสีฟ้าตรงนี้เพราะว่าถ้าเขายังทะลุครึ่งแนวได้ไม่ได้ก็จะต้องอดทนถือหุ้นนะคะถ้าอดทนถือไม่ได้กรณีหุ้นอย่างนี้ก็จะไม่ใช่สไตล์ไม่ใช่หุ้นสไตล์เรานะคะเลยถ้าเราอยากจะหาหุ้นที่มีโอกาสครึ่งในระยะสั้นๆได้ง่ายก็ต้องพยายามให้เขาทะลุครึ่งแนวต้านนะคะแล้วตัวถัดไปก็จะเป็น JEM นะคะ JEM นะคะหุ้นตัวนี้เนาะก็คือถ้าเขาทะลุครึ่งเส้นขาวแล้วนะคะก็นะย่อลงมาแล้วก็ครึ่งแล้วถ้าครึ่งแล้วย่อลงมาก็ปกติเลยถ้าพี่คนไหนถ้ามีอยู่ว่าอย่างนี้แล้วเราก็พยายามถือตามสัญญาณดูเมื่อไหร่มีสัญญาณให้เราขายเราก็ขายสัญญาณซื้อถ้าตามทรงสีแนวแท่งแดงคือสัญญาณซื้อแล้วเมื่อไหร่ถ้าครึ่งสีเหลืองเราก็มาขายตามสัญญาณอันนี้ในระยะสั้นแต่ถ้าอยากจะเล่นยาวก็เถอะตามริบบิ้งสีแดงแต่ถ้าเล่นยาวต้องดูเราทุนสูงหรือว่าทุนต่ำนะถ้าเราทุนค่อนข้างสูงก็พยายามเมื่อไหร่มีแท่งสีเหลืองเราก็ออกตามแท่งสีเหลืองนะคะแล้ว BAM นะคะ BAM วันนี้ก็กลับมานะไอ้ตอนนี้ก็ยังเป็นริบบิ้งสีแดงเป็นริบบิ้งสีแดงนะคะแต่เงินทุนยังไหลออกไม่ค่อยมีรายใหญ่เลยหุ้นอย่างนี้เขาก็จะไปช้าเอ้ยเลยถ้าพี่คนไหนบอกว่าเราอยากจะทำกำไรในช่วงระยะเวลานี้กรณีหุ้นอย่างนี้น่าจะไม่ค่อยเหมาะกับสไตล์ของเรานะคะเพราะว่าเขารายใหญ่น้อยเขาก็จะมีโอกาสไปช้าแล้วยังทะลุครึ่งแนวต้านไม่ได้เหมือนกันนะคะแนวต้านในตอนนี้เนาะแค่มีเส้นสีน้ำเงินเพราะว่าระยะเวลายังไม่ยาวมียาวพอนะถ้ามากกว่า1ปีนะคะก็จะมีเส้นสีขาวมาแต่ตอนนี้ยังไม่มีเส้นขาวเนาะเลยหุ้นตัวนี้ยังเป็นหุ้นค่อนข้างใหม่นิดนึงนะคะแล้วติแนวด้านถัดไปนะคะก็คือที่นี่เส้นสีน้ำเงินนะคะถ้าเงินทุนมีโอกาสเปลี่ยนเป็นเงินทุนหลายเข้าก็จะมีโอกาสขึ้นได้นะคะเลยลองติดตามถ้าเราเถอมาแล้วเถอตามริบบิ้งสีแดงนะคะแล้วถ้า PTTGCPTTGC นะช่วงระยะเวลานี้หุ้นที่ทะลุครึ่งแนวต้านตั้งเยอะเลยก็มีพี่ไลน์มาถามก็คือหุ้นของพี่อ่ะก็คือเมื่อก่อนตีอยู่อย่างเช่นหุ้นแบงค์หุ้นกลุ่ม PTT หุ้นอย่างนี้พี่ต้องขายไหมสมมติว่าถ้าเราเจอคำถามอย่างนี้นะคะเราต้องเปิดดูกราฟเปิดกราฟมาดูเมื่อก่อนถ้าเป็นริบบิ้งเขียวพี่ก็ถือมาแล้วตอนนี้เป็นริบบิ้งสีแดงทำไมพี่ไม่ถือนะคะแล้วเขาก็ทะลุครึ่งเส้นขาวแล้วด้วยรายใหญ่ก็มาละเลยคุยอย่างนี้เขาก็มีโอกาสทำให้เราเท่าทุนได้หรือว่ามีโอกาสสร้างกำไรให้เราได้เราก็จะต้องพยายามอดทนถือตามสัญญาณแต่คนส่วนใหญ่นะคะเขาสามารถอดทนถือช่วงขาลงช่วงขาครึ่งกำไรนิดนึงหรือว่าครึ่งนิดนึงก็อดทนถือไม่ได้เลยบางทีแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะทำไมกำไรนิดเดียวก็ขายละแล้วขาดทุนนานแค่ไหนก็ไม่ขายเราต้องพยายามมาติดตามดูถ้าหุ้นที่มีสัญญาณครึ่งเราก็พยายามอดทนเถอะตามสัญญาณลงดูอีกทีนึงเผื่อแล้วก็คือเราขายหมูเนาะแล้วถ้าตัวถัดไป TTCL
TTCL อยากจะทะลุเครื่องเส้นขาวแต่ก็ยังทะลุไม่ค่อยได้เลยสมาชิกทุกคนนะคะถ้าเรามีเครื่องมือกราฟคอมมารีชาร์ตนะคะสามารถเปิดดูติดตามดูทุกวันเลยถ้าทะลุได้ก็หมายความว่าคุณอย่างนี้จะดีขึ้นจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะคะเราสามารถใช้ข้อมูลอดีตมาดูนะก็คือถ้าหุ้นที่เขาสามารถทะลุเครื่องเส้นขาวเขาจะไปได้จริงไหมนะคะเราสามารถเปิดดูหุ้นเยอะๆมาดูอีกทีนึงหุ้นที่อยู่บนเส้นขาวเขาไปยังไงแล้วหุ้นที่อยู่ข้างล่างเส้นสีขาวเขาไปยังไงเราก็จะมีความมั่นใจมาเชื่อก็คือเราต้องมาซื้อหุ้นที่ทะลุเครื่องเส้นขาวจริงๆนะเลยก็คือต้องให้สมาชิกทุกคนน่ะทุกวันถ้าเรากินข้าวเสร็จแล้วต้องมาอ่านกราฟต้องมาทำการบ้านไล่ดูหุ้นทีละตัวที่นี่ทำไมขึ้นที่นี่ทำไมลงต้องมาวิเคราะห์ด้วยอย่างนี้เราถึงจะสามารถดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะความสามารถในการวิเคราะห์กราฟเราก็ถึงจะสามารถดีขึ้นมาเรื่อยๆเนาะอันนี้คือที่ TTCL นะคะตอนนี้ลีวิ่งสีแดงแต่เขายังทะลุครึ่งซึ่งเขาไม่ได้เงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่ถ้ามีอยู่ก็ตามสัญญาณนะคะเมื่อไหร่มีสัญญาณขายก็ขายตามสัญญาณก็โอเคเลยนะคะเลยอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่ใช้เครื่องมือก็คือเครื่องมือให้เราซื้อเราก็ซื้อเครื่องมือให้เราขายเราก็ขายก็จะไม่ต้องใช้ความรู้สึกของเรานะคะแล้วถ้า CKP ตอนนี้ยังทะลุครึ่งเส้นพุ่งนี้ไม่ได้แต่เขาเป็นลิฟวิ่งสีแดงอยู่เนาะหมายความว่านิ้วน้องเป็นขาขึ้นละแล้วเงินทุนยังไหลออกรายใหญ่น้อยเลยก็จะไปช้าช้านี่หนึ่งนะคะTHREตอนนี้นะคะเงินทุนไหลออกแล้วเส้นม่วงออกจากแท่งแดงเลยระยะสั้นก็ยังต้องการติดตามดูอีกทีนึงแต่ถ้าระยะยาวยังเป็นลิฟวิ่งสีแดงเราก็เทรดตามลิฟวิ่งสีแดงนะคะอันนี้ก็คือเปิดมาแล้วก็จะช่วงระยะเวลานี้จริงๆแล้วถ้าเราอดทนเถอตามสัญญาณได้เราก็จะดีกว่าก็คือจะได้ไม่ขายหมูเนาะอันนี้คือที่หุ้นที่พี่ๆทุกคนที่ส่งในห้องไลน์นะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่เปิดดูหุ้นที่สมาธิโอ้ยอันนี้ปิดก่อนนะตรงนี้นะอันนี้คือกำไรที่สมาธิส่งมาก็มีหุ้นตัวดีๆมาเยอะนะ TCMC KBank MER Spec หุ้นอย่างนี้อ่ะก็คือเราลงมาดูก็คือสมาธิของเราทำไมซื้อหุ้นอย่างนี้นะคะนะแถวนี้เนาะก็มีเยอะมิ้งนะคะสมาชิกก็ได้กำไรมา10%เลยพี่ๆทุกคนลองดูอ่ะก็คือช่วงนี้ถ้าบอกว่ายังไม่กล้าเล่นหุ้นจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเสียโอกาสนะเรามาดูหุ้นที่สมาชิกซื้อนะมิ้งมิ้งนะคะต้องมาติดตามดูตอดลองทะลุครึ่งได้ไหมถ้าเราอยากจะลงดูนะคะซื้อนิดนึงแล้วก็ทะลุครึ่งหรือว่าทะลุไม่ครึ่งทะลุไม่ได้เราค่อยมาขายก็ได้ถ้าทะลุครึ่งเรามาซื้อแล้วถ้าทะลุลงเรามาขายก็โอเคละนะคะเลยก็คือเราเล่นหุ้นมีหลักการของเราก็จะเล่นได้ง่ายไม่ได้หมายความว่าเราเล่นตามความรู้สึกที่เราเห็นหุ้นตัวนี้ครึ่งเราอยากจะซื้อหรือว่าเห็นหุ้นตัวนี้ลงมาเยอะเราก็อยากจะซื้ออย่างนี้ก็คือไม่ค่อยมีหลักการนะคะอันนี้คือที่มิงแล้วถ้าตัวถัดไป MES นะคะ MES นะทะลุครึ่งแนวต้านเป็นลิฟวิ่งสีแดงแล้วก็อยู่บนทุเส้นแล้วเงินทุนไหลเข้าแต่ขันรายใหญ่น้อยนิดนึงเท่านั้นนะคะหุ้นตัวนี้แม่จำได้อยู่แถวๆนี้แม่ก็ทำกำไรได้เยอะเหมือนกันนะเอามาเล่นสั้นๆเลยหุ้นที่เราเคยเล่นที่หุ้นที่เราคุ้นเคยเราก็จะสามารถเอามาเล่นใหม่นะคะหุ้นตัวนี้จำได้มีวอลเลนด้วยนะคะอันนี้กราฟของเราก็สามารถดูวอลเลนได้นะคะวอลเลนตอนนี้ก็ดูดีอยู่นะคะพี่ทุกคนสามารถอ่านกราฟรายละเอียดก่อนแล้วเซิร์ชขายทำดำกันเลยไม่แนะนำก็คือวันนี้เปิด YouTube ของแม่เข้ามาฟังแล้วฟังแล้วโอ้ยเหมือนอาจารย์แม่พูดถึงหุ้นตัวนี้เราก็ไปซื้อไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าแม่พูดถึงหุ้นตัวนี้แล้วพี่ก็เปิดกราฟมาดูด้วยแล้วพี่วิเคราะห์แล้วก็โอเคนะคะพี่ค่อยซื้อตามที่วิเคราะห์นะคะที่นี่แม่ไม่แนะนำซื้อขายเนาะแล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็นตัวไหนนะคะตัวที่เมื่อกี้มาดูอีกทีนึงมีตัวไหนบ้างค่อนข้างเยอะเนาะ TCMC วันนี้ก็ขึ้นดีนะTCMC ตอนนี้ก็ทะลุขึ้นเส้นสีขาวแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแดงเงินทอนไหลเข้ามีรายใหญ่เลยถ้ากรณีหุ้นอย่างนี้แม่จำได้มีบางช่วงมีช่วงนึงมีสมาชิกทำกำไรเยอะมากไม่รู้ช่วงไหนละแต่ถ้าปัจจุบันนี้เนาะเขาก็ทะลุเครื่องเส้นขาวมาแล้วเลยพี่ทุกคนฟังไลฟ์สดไม่ใช่ฟังไลฟ์สดนะฟังวิดีโอของแม่เสร็จแล้วนะคะ
พี่ๆทุกคนสามารถลงไปทำการบ้านดูเลยหุ้นตัวไหนถ้ามีสัญญาณซื้อพยายามเคอร์เซอร์ตามสัญญาณป้าปังนะคะแล้วมีสัญญาณขายเราค่อยมาขายก็ได้นะคะอันนี้คือที่หุ้นที่สมาธิส่งมาเนาะก็คือที่เขากำไรนะคะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่น AH นะคะ IRPC IRPC ช่วงนี้ก็ขึ้นดีนะ KTC นะหุ้นอย่างนี้ก็คือหุ้นตัวไหนขึ้นสมาธิมีตัวไหนเลยเลยก็คือสมาธิเขาทำได้พี่ถ้าเป็นสมาชิแล้วพี่ก็ทำได้หรือว่าก็คือถ้าเราอยากจะทำกำไรเหมือนสมาชินะคะเราก็สามารถติดต่อแม่แล้วสมัครเป็นสมาชิได้เพราะว่าฮอมเมอรี่นะคะนอกจากมีเครื่องมือให้ใช้นะคะยังสามารถเรียนได้ฟรีตลอดนะคะมาดูนะคะอย่างเช่นถ้า AH เลยก็คือจริงๆแล้วคนอื่นทำได้เนาะก็คือทำกำไรจากซอฟต์แวร์ได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคะเลยพี่ๆทุกคนต้องทำกันบ้านนะนะที่นี่นะถ้าลุกครึ่งแล้วลงผักไม่ได้ก็ครึ่งลงผักไม่ได้แล้วก็ครึ่งเอ๊ะเงินทอนไหลเข้ามีรายใหญ่เลยหุ้นอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ว่าระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็ต้องเถอะตามสัญญาณตอนนี้นะคะระยะสั้นก็ยังเป็นส่งสัญญาณเทรนด์สีน้ำเงินแล้วถ้าระยะยาวตอนนี้ก็ยังเป็นลีฟิ้งสีแดงเลยก็คือไม่มีสัญญาณขายก็พยายามอดทนเถอะตามสัญญาณนี้เนอะเผื่อก็คือขายหมูช่วงระยะเวลานี้ถ้าตลาดดูดีขึ้นถ้าเราอดทนเถอะตามสัญญาณไม่ได้เรายิ่งมีโอกาสขายหมูยิ่งบ่อยนะคะอันนี้คือที่หุ้นที่สมาชิกกำไรสมาชิกเนาะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะเข้ามาดูหุ้นอยู่ในท็อปเกนเนอร์ซะ3นาทีนะคะเมื่อกี้ที่แม่ทำการบ้านดูก็มีหุ้นตีครึ่งตั้งเยอะเลยพี่บอกว่ายังไม่มียังไม่ได้ซื้อหุ้นแม่ไม่ค่อยเข้าใจนะถ้าตอนนี้ไม่ซื้อหุ้นเราจะรอถึงเมื่อไหร่นะคะอย่างเช่นถ้า LEO นะคะ LEO คืออะไรไม่กล้าพูดนะคะเดี๋ยววิดีโออัปเดตไม่ไหร่นะที่นี่นะคะมาดูอันนี้นะคะคือเงินทุนไหลเข้าใช่ไหมนะที่นี่เงินทุนไหลเข้าเราก็เล่นตามเงินทุนก็พอถ้าช่วงที่ไม่มีเงินทุนเราไม่กล้าเล่นก็ไม่เล่นมีเงินมาแล้วก็เล่นตามเงินนะคะแล้วถ้าขายเมื่อไหร่มีเงินทุนไหลออกเราก็ขายก็ได้ละPR เมื่อกี้พูดถึงละนะคะที่นี่ทะลุเครื่องแล้วเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่เลยก็คือหุ้นที่ดูดีขึ้นก็คุ้มค่าเยอะนะคะแล้ววีคองเมื่อวานก็พูดถึงนะหุ้นอย่างนี้เรียกว่าหุ้นรีบาวถ้าเราเป็นสไตล์เล่นรีบาวก็สามารถมาตามหุ้นอย่างนี้ได้แต่ถ้าไม่ใช่สไตล์เล่นรีบาวเราก็จะไปหาหุ้นที่เป็นลีฟวิ่งสีแดงหุ้นที่เป็นลีฟวิ่งแดงตั้งเยอะตั้งเยอะนะคะเลยพี่ๆทุกคนลงตามสไตล์ของตัวเองมาเลือกหุ้นถ้าเราเป็นคนที่เล่นรีบาวสามารถเลือกหุ้นแบบนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่สไตล์เล่นรีบาวก็อย่ามาคิดว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นมาเยอะจังไม่ได้กำไรเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่สไตล์อย่างนี้นะคะแล้วโอลินะคะโอลิตอนนี้ทิ้งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งแดงแต่เขายังทะลุไม่ได้ก็น้อยๆหรือว่าถ้าไม่เซิร์ฟทะลุครึ่งแนวต้านเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่พี่ๆทุกคนวิเคราะห์อีกทีนึงแล้วถ้าแนวต้านถ่านไปนะอยู่ที่นี่ต้านถ่านไปเปิดดูซีดีจริงๆแล้วก็ได้นะซีดีก็ปรับมาอยู่ที่8บาทนะคะถามบ้างอีเซิร์นนะคะหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยนะคะไม่ค่อยมีสมาธิเล่นแต่เขาก็ไม่ค่อยมีสภาพคล่องเท่าไหร่นะเรามาดูถ้าเขาสภาพคล่องก็แปลกๆเลยก็มาดูถ้าพี่คนไหนแห่งกราฟดูดีขึ้นเราอยากจะลงดูบ้างก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีสภาพคล่องเท่าไหร่นะคะถามไป CWT นะคะก็ยังอยู่ที่ช่วงรีบาวนะคะถ้าเป็นรีบาวไม่ใช่สไตล์เล่นรีบาวก็อย่าเพิ่งมาหาหุ้นอย่างนี้ TCMC พูดถึงละSAT ทะลุครึ่งแนวต้านเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่แล้วถ้าถัดไป THREL เมื่อวานก็มีพูดถึงเนาะตอนนี้นะคะเป็นลิฟวิ่งเขียวเลยพี่ๆทุกคนต้องถ้าอยากจะติดตามต้องดูเขาสามารถทะลุครึ่งเส้นสีขาวได้ไหมถ้าทะลุครึ่งเส้นขาวได้เราค่อยมาว่ากันนะคะจริงๆแล้วค่อนข้างเยอะนะบิลดี้เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแดงเงินทุนหลายข่าวแต่ยังไม่ค่อยมีรายใหญ่เนาะแล้วคุณอย่างนี้ยังทะลุเครื่องเส้นขาวไม่ได้เลยต้องการติดตามดูรายละเอียดนะคะMES เมื่อกี้พูดถึงแล้วนะคะหุ้นตัวนี้ก็หุ้นใหม่เนาะ MICRO นะคะที่นี่มีเงินทุนหลายข่าวนะคะเลยถ้าเราอยากจะเล่นตามเงินทุนหลายข่าวก็ตามเงินทุนหลายข่าวนะคะSEMA นะคะหุ้นตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินสภาพคล่องก็น้อยเหมือนกันเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่แต่ถ้าลูกเงินแนวต้านมาถ้าเราเล่นตามกราฟสภาพคล่องน้อยเราก็โซนน้อยๆนะคะIVL พูดถึงไปแล้ว
IHL ตอนนั้นที่แมลอนแม่จำไม่ได้ซื้อที่แถวไหนแล้วแล้วที่นี่ขายไปแล้วตอนนี้ก็เครื่องกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้ามานะคะเลยพี่ๆทุกคนก็เหมือนกันถ้าเราสนใจนะคะก็เปิดดูกราฟวิเคราะห์รายละเอียดก่อนเราค่อยไปซื้อขายนะคะแล้วที่นี่เงินทุนรายเข้ามีรายใหญ่นะคะILM นะที่นี่ทะลุครึ่งได้ยังเกือจะทะลุไม่ยังไม่ได้ทะลุครึ่งเนาะเงินทุนรายเข้ามีรายใหญ่มาละวิเคราะห์รายละเอียดก่อนนะคะถ้าหุ้นที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์วันนี้ก็ดูถึงเท่านี้ก่อนนะ CBG นะLiving Bank แต่ยังทะลุครึ่งยาวได้ไม่ได้เงินทุนรายเข้ารายใหญ่น้อยนิดนึงนะคะลองวิเคราะห์ต้องการซื้อขายยังไงนะคะถ้าอ่านไม่ออกนะคะสามารถติดต่อเข้ามาแล้วสอบถามได้เลยก็คือแคปหน้าจอไว้นะคะอย่างเช่นถ้าเราสนใจ CBG แต่เรายังวิเคราะห์ไม่เป็นอันนี้หมายความว่าอะไรนะคะพี่ๆทุกคนก็สามารถถ่ายไว้หน้าจอแล้วก็แอดไลน์ของแม่เข้ามานะคะเดี๋ยวก็ส่งมาถามได้คุยได้นะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวแม่จะเข้ามาดูหุ้นสแกนหุ้นออกมานิดนึงนะเพราะว่าซอฟต์แวร์ของเรานะคะนอกจากสามารถดูจุดซื้อจุดขายได้ดูเงินทุนไหลเข้าไหลออกได้ดูแนวต้านแนวรับดูรายใหญ่นะคะยังสามารถสแกนหาหุ้นได้เลยนะคะวันนี้สแกนหาหุ้นที่มีสองสัญญาณเครื่องแท่งแดงแล้วมีรายใหญ่มากกว่า 50% ไม่เอาอันนี้เปลี่ยนใจผู้หญิงเปลี่ยนใจง่ายๆเราเปลี่ยนใจเอาแท่งเขียวใกล้ๆลิปปิ้งสีแดงแล้วมีรายใหญ่มากกว่า 25% นะคะมาที่ Logical Filter แล้ว MCD มากกว่า 25% แล้วก็แอดเข้ามาแล้วก็มาที่เปลี่ยนเป็น HPOS ที่นี่ก็ VAR1 มากกว่า VAR2 แอดเข้ามา VAR2 มากกว่า Mainline แอดเข้ามานะคะแล้ว VAR1 Outward Turning แล้วแอดเข้ามาแล้วก็มาที่quotation นะคะวันนี้หุ้นตัวนี้ต้องครึ่งหนึ่งถึง 20% นะคะถ้าลงไม่เอาแล้วก็กด filter อันนี้ก็จะมีหุ้นที่แท่งเขียวใกล้ๆลิปปิ้งสีแดงให้เราได้เลยนะคะลงมาดูนะคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวแม่เอาออกสั้นนิดนึงค่อนข้างเยอะเกินนะคะน้อยมากถ้าน้อยเดี๋ยวแม่เอาออก MCD 25แต่ก็ได้อยู่นะก็มีอยู่อ่ะนะที่นี่นะคะเท่งเขียวใกล้ๆลิปปิ้งแดงแล้วก็มีรายใหญ่ด้วยอันนี้ก็สแกนได้ก็คือถ้าเราอยากจะสแกนเท่งเขียวหุ้นที่มีราคาใกล้ๆลิปปิ้งแดงแล้วก็มีรายใหญ่มาด้วยก็สามารถสแกนได้เหมือนกันเนาะอันนี้คือตามสูตรนี้เลยแต่หุ้นอย่างนี้ก็คือน้อยแล้วแม่เอาออกนิดนึงเอาออกอันนี้เอาวัตถุนิ่งดีลีนิดนึงแล้วมาใหม่อันนี้ก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมาดูนะคะอันนี้เนาะก็คือที่ทะลุครึ่งแนวต้านเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่ก็คือสามารถสแกนหุ้นกรณีอย่างนี้ให้เรามาทำการบ้านได้เลยนะคะ PPP นะที่นี่เลยก็คือพี่ๆทุกคนถ้าเรียนเสร็จแล้วเนาะก็คือสามารถเปิดดูซอฟต์แวร์แล้วก็ทำการบ้านเลยแล้วถ้ามีคำถามอะไรบ้างก็แอดไลน์มาถามได้เลยนะคะโอเคนะหุ้นที่สแกนออกมาก็จะให้ดูถึงเท่านี้เพราะว่าอันนี้นะคะไม่แนะนำซื้อขายเลยก็จะไม่เปิดเผยหุ้นที่สแกนออกมาเนาะแล้วถ้าพี่คนไหนอยากจะก็คือได้เครื่องมือนะคะแม่ก็แนะนำพี่ๆทุกคนสามารถลงตัดสินใจดูสมัครเป็นสมาชิกได้นะคะเพราะว่าเรานอกจากต้องการมีเครื่องมือยังต้องการเรียนด้วยถ้าเราไม่เรียนนะคะเราก็จะไม่รู้ไม่มีหลักการมาซื้อขายมีเครื่องมือพี่ซื้อตามแล้วแต่พี่ก็จะอันไม่ค่อยเข้าใจก็คือตรงนี้หมายความว่าอะไรแล้วตรงไหนต้องซื้อเยอะต้องเลือกหุ้นยังไงนะคะต้องเลือกหุ้นแบบไหนบ้างนะคะแล้วต้องวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวยังไงนะคะอันนี้เราก็จะมีสอนนะคะเลยถ้าพี่คนไหนถ้าสนใจเนาะสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าสนใจอยากจะทดลองใช้ซอฟต์แวร์สนใจอยากจะเข้ามาเรียนหรือว่ามีคำถามอะไรบ้างสนใจซอฟต์แวร์ยังไงก็ได้นะคะก็ติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะที่นี่ก็มีวิธีที่ทั้งที่สามารถติดต่อแม่ได้เนาะแล้วถ้าพี่คนไหนมีเพื่อนที่สนใจเล่นหุ้นก็สามารถแนะนำเพื่อนเข้ามาเรียนกันได้เนาะสุดท้ายก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยแม่กดไลค์แล้วกดแชร์นะแล้วถ้าอยากจะติดตามเรียนทุกวันนะคะก็กดติดตาม YouTube ของแม่ได้เลยนะคะและสุดท้ายขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นแล้วมีความสุขแล้วกำไรเยอะๆกันนะคะสวัสดีค่ะ